ตบมือหน่อยครับเอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆครับกับหนังเรื่อง Solid Project ล่านะครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนเกมเมอร์ที่พวกเขาเนี่ยต้องเข้าไปพัวพันกับ Solid เผ่าพันธุ์เหนือมนุษย์ที่จะนำพาพวกเขาไปสู่ความลับบางอย่างที่จะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปหาคำตอบในหนังเรื่อง Solid Project ล่าครับก็วันนี้เนี่ยก็มีแขกรับเชิญเยอะแยะมากมายนะครับก็แนะนำตัวกันหน่อยครับสวัสดีครับพาเล่จากนำเตยลามาครับบิ๊กจากรีวิวเรือครับแอมรีวิวเรือผมเชคเตอร์จากช่องเชคเตอร์เดอะบอยชาแนลครับผมได้ตัวมาจากเพจหมาแกะหนังครับเป็นสปอนเซอร์ฮะโอเคคุณนะเออใช่เต้นะครับบ็อกออฟฟิศหนังหลังเลิกงานครับผมพอดีลืมนิดนึงเพราะแบงแบงหน่อยหน่อยเฟมัสสุดเขาก็เลยแบบไปเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดในพาร์ทที่ชอบก่อนนะเพราะว่าคนอื่นน่าจะสับกันเยอะแล้วก็ไม่น่ามีสิ่งที่ชอบเยอะเท่าผมนะครับอย่างแรกที่ผมชอบเนี่ยคือภาพรวมของบทแล้วกันผมรู้สึกว่าสตั๊กเจอร์ของมันเนี่ยค่อนข้างโอเคนะแล้วก็มันมีวัตถุดิบที่ค่อนข้างน่าสนใจที่มันหยิบมาใช้ในเรื่องนี้แต่ว่าหยิบมาใช้คุ้มไม่คุ้มเนี่ยเดี๋ยวพูดกันอีกทีนะครับแล้วก็เวอร์ชันอัพของหนังเนี่ยผมว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็โอเคสำหรับผมนะอันนี้คนอื่นอาจจะไม่โอเคแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันโอเคดีแล้วก็เรื่องของการสร้างโลกไซไฟในสเกลประมาณนี้แล้วก็ทุนไม่ได้สูงมากอ่ะผมค่อนข้างชอบนะครับกับการเซตอัพของมันแล้วก็การหยิบอะไรของมันมาใช้อ่ะมันจะมีความเกาๆบีๆหน่อยแต่ว่านั่นแหละครับผมรู้สึกว่ามันก็สร้างสรรค์ดีนะอย่างต่อมาคือ CG นะครับ CGต้องบอกว่าบางส่วนแล้วกันหนังเรื่องนี้ CG มันมีความลูกผีลูกคนอยู่แต่ว่าพูดในพาร์ทที่ชอบก่อนนะ CG เรื่องของโลกไซไฟมันเนี่ยผมว่าทำได้ค่อนข้างโอเคถ้าแบบพูดในความสวยอย่างเดียวนะไม่ใช่พูดในบริบทนะมันทำได้ค่อนข้างแบบตาการตาดีนะครับเป็นไฟๆอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวพูดอีกทีแต่เป็นว่า CG โลกเนี่ยสวยแล้วก็มันจะมี CG close up monster บางฉากที่ทำได้ดีมากๆอย่างเช่นมันจะมีซีนเหมือนสัตว์ประหลาดแปลงร่างครับ CG เนี่ยคือแบบมันคลอัพเข้าไปเห็นผิวเห็นเกล็ดเห็นเอฟเฟคที่เกิดขึ้นแล้วมันสวยมากๆแต่ว่าเดี๋ยวพูดอีกทีแล้วกันแม่งต้องพูดอีกทีเยอะนะคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือแอคชั่นนะครับแอคชั่นมันจะมีทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีแต่ว่าผมว่าภาพรวมเนี่ยน่าจะโอเคมันไม่ได้แย่นะครับมันปนกันนะแต่ว่าแอคชั่นสัตว์ประหลาดเนี่ยเวลามันสู้กันมอนสเตอร์ต่อยกันเนี่ยน่าสนใจดีตื่นเต้นดีนะครับก็คือมันไม่ดีมากหรอกแต่มันก็แบบผมว่ามันใช้ได้มันก็ดีกว่าปักสาวที่คุณชอบเลียกันนะแล้วก็นะครับหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังที่ BD นะครับมันเป็นหนัง BD เป็นหนังที่แบบมันจะมีความหลุดๆ BB ของมันอะถึงแม้ว่าบทมันอาจจะยังมีความเป็นละครอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมมองมันเป็นหนังเกรด B นะด้วยความทุนต่ำของมันก็ดีภาพลักษณ์ของมันที่มันโชว์ให้เราดูอะมันมีความเป็นหนังเกรด B สูงมากๆผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นหนัง B ที่ทำได้ตามมาตรฐานหนัง B ทั่วไปประมาณนี้ครับใครจะพูดต่อครับก็เดี๋ยวพี่แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่ลืม พูดถึงในส่วนที่ชอบแล้วกันนะพี่ชอบในการที่เขากล้าที่จะเล่าเรื่องให้มันแปลกใหม่การที่จะแบบว่าก้าวผ่านจุดที่แบบว่าหนังไทยมันไม่ได้อยู่กับที่หรืออะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะโอเคก็คือรู้สึกว่าทำงานบ้านมาก็ดีแหละในระดับที่โอเคในรับได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์ทที่ชอบอะรู้สึกจะเป็นพาร์ทของตอนที่เปิดเผยถึงแรงจูงใจของตัวละครฝั่งร้ายเนอะมันจะมีแบบคล้ายๆพวกเป็นภาพที่เป็นคอนเซปต์อาร์ตอะอันนั้นอะเป็นคอนเซปต์อาร์ตที่แบบว่าน่าสนใจมากเลยและจุดเนี้ยมันน่าเล่ามากๆมันน่าเล่าขยายความมากๆว่าจริงๆแล้วว่าเบื้องลึกเบื้องหลังก่อนที่มันจะเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะมันเคยเป็นยังไงมาก่อนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าในหนังเองก็ไม่ได้ขยายตรงนี้ได้มากพอเนาะแต่ว่าตัวพี่ชอบตรงนี้มากเลยแล้วก็ตอนเปิดเรื่องอะรู้สึกว่าโอเคนะคือรู้สึกใจชื้นขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเอ้ยอย่างน้อยหนังดูไม่น่าเกลียดเพราะว่าไอ้พวกแบบว่าถ่ายจากมุมสูงอะไรเงี้ยเป็นเบิร์ดไอวิวที่แบบว่ามีซีจีของอะไรต่างๆให้แบบตึกมันดูแบบอยู่ในโลกอนาคตอะโอเคมันก็ดูน่าเชื่อดีขอประมาณนี้ก่อนครับมาครั้งแรกครับเชิญหน่อยครับของผมก็ที่ชอบก็เซตอัพเมืองครับสวยดีคือ CG ก็เหมือนที่คุณการได้พูดไปแล้วว่ามันทำได้ตาการตาดีครับผมก็น่าใจใครนี่นะมั้งชอบเวอร์เซตอัพของมันอ่ะชอบในความเป็นแบงคอกไซเบอร์พังแล้วก็คาแรคเตอร์ดีไซน์การออกแบบทำได้น่าสนใจดีแต่ละตัวมีเอกลักษณ์แต่ว่าก็ดีครึ่งไม่ดีครึ่งแล้วก็การแสดงของมุกดาที่แบบก็ดีอยู่ช่วงนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวพูด เราขอพูดในช่วงก็เสียในช่วงหลังมันดูขัดแปลกก็ส่วนที่ชอบผมจะขอใช้คำว่า production design ละกันผมจะไม่ใช้คำว่า world setup ผมชอบ production design ของการสร้างเมืองอนาคตที่มันสามารถสร้างออกมาได้จริงมัน CG มันค่อนข้างเนียนเลยแหละรู้สึกว่าชอบเรื่องนี้มากกว่าหนังไทยที่มันทำ world setup ในแนวไซเบอร์พังเงี้ยหลายๆเรื่องเลยเรื่องนี้ถือว่าใช้ได้แล้วก็อย่างที่การว่าก็คือตัวบทมันก็มีความเป็นไซไฟต่างประเทศบ้างมีเรื่องของแบบโครงการทดลองอะไรนู่นนี่ซึ่งมันน่าสนใจอาจจะเชยบ้างแต่เดี๋ยวก็จะพูดในส่วนที่พาร์ทไม่ชอบละกันประมาณนี้ครับข้อดีอะครับสวัสดีครับพูดเล่น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 เฮ้ยคุณพูดเล่น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 นั่งเราเอ้ยไม่ใช่โฟกิงผิดเรื่องแล้ว
ก็คือข้อดีสำหรับผมก็คือจะมีแอคชั่นของตัวละครคนหนึ่งอะที่เน้นการต่อสู้ระยะประชิดซึ่งอันนั้นอะผมรู้สึกว่าเอ้ยมันออกแบบมาได้เท่ดีฉากแอคชั่นอะคือดูดีที่สุดแล้วในเรื่องแล้วก็มอนสเตอร์ฉากต่อสู้มอนสเตอร์ถือว่าทำออกมาได้ดีใช้ได้ติดนิดเดียวคือสั้นไปนิดนึงแล้วก็เรื่องรอปูมหลังของโลกเนี่ยมันดีนะแต่ว่ายังขยายได้ไม่มากพอเดี๋ยวไปพูดต่อในส่วนที่ไม่ชอบดีกว่าครับครับอีกอย่างนะฮะขอเสริมนิดนึงนางเอกน่ารักครับแล้วก็ผมว่ามุกดาในลุคประมาณเนี้ยมันมีความเปล่งปลั่งอยู่มันแบบออร่าดีอะถ้าเทียบกับอีกเรื่องอย่างแบบว่าฉันขยันเชื่อนะเรื่องนี้ถ้าใครเป็นแฟนขับมุกดาน่าจะชอบนะครับรู้สึกชอบเคมีระหว่างอยู่กับโลกะอยู่กับพระเอกเออนั่นแหละลุคสกายวอล์กเกอร์ป่ะครับฟิงมาต่อกันในพาร์ทที่ไม่ชอบนะครับอย่างแรกเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องของวิธีการเล่าก่อนนะครับคือหนังเนี่ยมันเป็นหนังที่อย่างที่บอกว่าครับบทน่าสนใจจริงๆอ่ะถ้าบทมันทำดีกว่านี้มันจะเป็นหนังที่ผมว่ามันดีได้เรื่องนึงอ่ะแต่ว่าวิธีการเล่าอ่ะมันแบบเย้บอยวิธีการเล่าเนี่ยมันเหมือนเป็นวิธีการเล่าให้แบบให้เด็กดูอันนี้ไม่ได้ด่านะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงถ้าคุณเคยดูหนังเด็กนะมันจะเล่าแบบ voice over บอกไม่ทุกอย่างที่ตัวละครคิดซึ่งนั่นแหละครับมันดูแบบกูคิดเองได้นะครับแล้วก็มันจะมีหลายครั้งครับที่หนังเนี่ยพยายามจะตัดเข้าไปในเหตุการณ์แล้วก็อธิบายแบบพูดซ้ำแม่งอยู่นั่นแหละซึ่งนั่นแหละครับผมว่าคอนเทกต์มันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะแล้วก็หนังเนี่ยมันติดกลิ่นความเป็นละครแบบเยอะมากสุดๆทั้งเรื่องของโมเมนต์ก็ดีคือหนังเนี่ยเขาจ่วงหัวไว้เลยว่าเป็นหนังโรแมนติกแอคชั่นนั่นแหละครับที่กังวลแล้วก็เป็นจริงๆด้วยครับมันโรแมนติกแบบฟีลละครนะคุณแบบละครต้องมาจีบกันโอ้น้องรักสอนจับปืนสอนจับปืนสอนจับปืนเอาหน้าใกล้ๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบปัญหาเลยเนี่ยคืออย่างที่บอกครับมันละครแล้วทีเนี้ยมันทำให้แอร์ไทม์ของหนังอ่ะมันแค่ชั่วโมงครึ่งเองและแม่งยิ่งเวลาน้อยอยู่อ่ะมันเอาแอร์ไทม์ไปเล่าอะไรแบบเนี้ยเยอะมากเยอะเกินไปอ่ะทำให้สุดท้ายแล้วกว่าแม่งจะเข้าเรื่องกว่ามันจะแบบมอนสเตอร์อ่ะคุณตัวอย่างคุณได้เห็นป่ะมอนสเตอร์จิ้งจกกระโดดมาอะไรเงี้ยจิ้งจกมันเป็นงูครับคุณเป็นงูมันคือจิ้งจกมีเกาะแล้วก็เป็นสีๆกระโดดมาอะไรเงี้ยกว่ามันจะเข้านั้นน่ะคือมันต้องไปกลางเรื่องแล้วครับแล้วคือกว่ามันจะปูไปอ่ะคือปูกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ว่าเลยครับมันไปปูแบบพระนางอ่ะซึ่งมันเสียเวลาครับเข้าใจว่าต้องการสวิตแฟนนักแสดงสวิตแฟนละครเพราะว่าเห็นหนังเนี่ยขึ้นว่าช่อง7ด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกครับอันนี้ความคิดผมนะผมรู้สึกว่ามันเยอะไปนะครับแล้วก็อีกอย่างคือรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้มีชั้นเชิงขนาดนั้นหนังมันมีความพยายามจะหักมุมพยายามจะแบบใส่ตัวร้ายที่มีทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าสนใจครับอย่างที่บอกว่าวัตถุดิบมันดีแต่ว่าปัญหาคือมันไม่มีชั้นเชิงในการเล่ามากพอทำให้มันเดาได้อะคุณอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้เฟรชขนาดนั้นด้วยมันมีความแบบเฉยๆอยู่อะแล้วก็เลยเดาได้เลยว่าอันเนี้ยจะเป็นยังไงไอเนี้ยเป็นใครมึงโกงแน่ๆเห็นหน้ามึงมาจากแบบสักร้อยเมตรก็รู้แล้วมึงโกงอะมึงโกงไอ้เหี้ยใช่เพราะว่าเขาหมดคิ้วไกลมาเลยแล้วก็อย่างต่อมาครับต่อในพาร์ทของแอร์ไทม์เนาะพูดไปแล้วว่าโรแมนติกเนี่ยมันไม่ค่อยถูกที่ถูกเวลาดราม่าก็เช่นกันครับหนังเนี่ยพยายามดึงดราม่ามากแบบดราม่าครอบครัวดราม่าความรักดราม่าเพื่อนรักสามเศร้าบางโมเมนต์เนี่ยผมชอบนะมันจะมีซีนที่แบบเหมือนตัวละครมันเต้นกันในลิฟต์ไม่พูดเยอะเดี๋ยวสปอยผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นตะกอนที่ดีมากถ้ามันมีการปูกลุ่มตัวละครพวกเนี้ยมาที่มากพอตรงเนี้ยผมว่ามันอิมแพกได้เลยแต่ว่ามันไม่ได้รับการปูครับมันเอาเวลาไปแบบน้องจับปืนเป็นไหมอ่ะยิงนะเขาเรียกเฟรนด์มอร์เบียสขึ้นไปเลยเชียพีกIt's more bad time นะครับอย่างต่อมาที่รู้สึกว่ามันสามารถทำได้ดีกว่านี้คือประเด็นต่างๆด้วยความที่หนังเนาะเป็นไซไฟเนี่ยแล้วก็จากตัวอย่างคุณจะเห็นแบบมันใช้แบบหน้ากากออกซิเจนเครื่องกับอากาศอะไรเงี้ยจริงๆอันนี้ผมไม่ติดในเรื่องพร็อพผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีเข้าใจว่าถ้าคนทั่วไปแบบมึงอคติกับหนังไทยมาเลยเหี้ยกูมึงพูดด่ายัดแม่ดูอุ้ยไอ้เหี้ยพบถูกกากเหี้ยไม่สมจริงมึงหนังครับไอ้เหี้ยหนังครับ แล้วทีเนี้ยคุณก็ต้องมองครับว่าบัดเจ็ตเขาเท่าไหร่แล้วเขาก็สามารถบริหารบัดเจ็ตกับพร็อพตรงเนี้ยได้ดีนะครับอันนี้ลืมพูดในพาร์ทที่ชอบนะรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าไซไฟโลว์บัดเจ็ตเนี่ยน่าสนใจดีในการหยิบต่างๆมาใช้แต่ว่านะครับมันก็มีการพยายามใส่ประเด็นเกี่ยวกับไซไฟเข้าไปอ่ะคุณแบบโลกล่มสลายมนุษย์ทำร้ายสิ่งแวดล้อมเรื่องของประเด็นดราม่าครอบครัวประเด็นพ่อไม่รักลูกไม่เวลาให้ลูกอะไรเงี้ยประเด็นการทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายชีวิตอื่นประเด็นเรื่องของสงครามซึ่งน่าสนใจครับแต่ว่ามันเยอะเกินไปเข้าใจว่าหนังเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันเยอะไปแล้ววิธีการเล่าเนี่ยมันไม่ค่อยสอดรับเท่าไหร่ด้วยความที่มันเป็นละครอยู่แล้วอ่ะนั่นก็เลยจะแบบเหมือนฟิลไทยประกันชีวิตนะครับแต่ว่าเป็นแบบขนาดยาวนิดนึงอ่ะยิ่งอีพาร์ทแบบพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันเหมือนแบบโฆษณา Greenpeace อ่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับบริบทของตัวหนังเท่าไหร่นะครับอย่างต่อมาเนี่ยคือเรื่องของการแสดงครับอันนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่การแสดงสักทีเดียวอาจจะเป็นเรื่องของการกำกับแล้วก็บทของหนังด้วยที่มันส่งให้ตัวละครเป็นแบบนี้อย่างที่บอกครับมันไม่ได้ปูมากพอเนาะทีนี้เนี่ยเอาเป็นว่าการแสดงทุกคนอ่ะมันแข็งหมดเลยครับไม่มีใครที่แบบดีเท่าไหร่อ่ะผมคิดว่ามันแสดงตามบทก็เลยไม่อยากว่านักแสดงเยอะนะครับแต่ว่าอันนั้นแหละครับมันไม่เป็นธรรมชาติอ่ะที่เล่นดีเนี่ยอย่างที่พี่ฮาเล่บอกว่าคุณมุกดาบางซีนก็เล่นดีครับดราม่าเนี่ยโอเคเลยแต่ว่ามัน
ไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่อ่ะมันแบบเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีอ่ะแล้วก็ปัญหาเนี่ยตัวละครครับตัวละครหนังเรื่องนี้มันเหมือนว่าผมไม่รู้ว่าเขาดีไซน์ยังไงนะแต่เหมือนว่าทุกตัวละครไม่หลุดออกมาจากอนิเมะสักเรื่องนึงอ่ะอย่างเช่นตัวละครนางเอกมันก็แบบหญิงสาวที่แบบแข็งกระด้างดูสุขุมขึงขังด่าควยอะไรเงี้ยซึ่งก็น่าสนใจดีแต่ว่ามันไม่ได้ถูกปรับจูนให้เข้ากับตัวหนังมากขนาดนั้นน่ะคือถ้าหนังมันจะเบียวโทนมันต้องเบียวไปกว่านี้อันเนี้ยโทนจัดก็จริงสีจัดก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ซัพพอร์ตกับตัวละครขนาดนั้นน่ะมีสองตัวละครที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้เลยก็คือตัวละครของคุณวอเตอร์เฟรมนะครับนิกกี้เป็นตัวละครที่ถ้าคุณเคยดูไซเบอร์พังเอรันเนอร์มันเหมือนรีเบคก้าแม่งโคตรน่ารำคาญเลยแต่คือรีเบคก้าในไซเบอร์พังเอรันเนอร์ด้วยความที่มันเป็นอนิเมะเนาะบริบทของมันเนี่ยผมว่ามันได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครนึงที่แบบเจ๊วจ๋าแบบเฮ้ยจะพ้องทำกลางพวกสุขุมอินโทรเวิร์ตอะดูไฮเปอร์มันดูไฮเปอร์แล้วมันแบบบางทีมันเยอะไปอะมันน่ารำคาญนะครับอีตัวละครนึงเนี่ยเป็นตัวละครผมจำชื่อนักแสดงไม่ได้แต่เหมือนเขาเป็นคนจีนแต่จริงๆเขาเป็นคนไทยนะตัวละครนี้เนี่ยมันพูดภาษาจีนทั้งเรื่องเลยครับมันมีความดูแบบไม่เข้าปากอยู่อะครับคือถ้าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นตัวละครที่พูดจีนเป็นคนจีนเนาะพูดจีนแต่ฟังไทยออกแต่ก็พูดจีนเข้าใจปะแต่ดีที่แอร์ทามันไม่เยอะมากก็เลยแบบหลังๆก็สบายใจแล้วคือผมเรียนจีนมาครับผมเรียนภาษาจีนมาสอบ HSK 4ได้แบบเยอะอยู่อะแล้วมาฟังอะไรเงี้ยก็แบบสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับคนจีนภูมิใจตายเลยฮะอย่างต่อมาเนี่ยคือ CG นะครับอย่างสุดท้ายแล้วไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวมันจะช้ำชอบไปมากกว่านี้นะครับ CG เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีพาร์ทที่ผมชอบเรื่องของแบบการโคตรแปลงร่างเนาะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันจะมีความลอยๆอยู่อย่างที่บอกว่าหนังมันแบบบีดีอ่ะมันคือแบบ CG แบบหนัง B เลยครับตัวละครแม่งแบบโดยเฉพาะจิ้งจกสลิดอ่ะเวลามันวิ่งอ่ะมันจะแบบลอยมาเลยอ่ะลอยแบบกระจายกันเลยอ่ะซึ่งทีแรกผมก็ติดนะแต่ว่าไปเรื่อยก็มองข้ามได้เพราะว่าดูเป็นหนัง B แล้วผมดูหนัง B เยอะก็เลยโอเคได้อยู่แต่อย่างที่บอกครับผมรู้สึกว่างานอ่ะมันมีความแบบลูกผีลูกคนอ่ะติดตรงนี้นึงคือถ้าคุณจะลอยอ่ะคุณลอยไปเลยมันมีหนังเรื่องนึงเป็นหนังใหม่นะครับเป็นหนัง B ชื่อเรื่อง Bad CGI Crocodile หรือ Bad CGI Alligator นี่แหละแม่งคือแบบจระเข้แม่ง CG ลอยไล่กัดคนอ่ะคือแบบถ้าคุณจะ B อ่ะมึงไปสุดเลยครับมึงไม่ต้องห่วงคนดูว่าแบบเฮ้ยมันจะแบบโอ๊ยแม่ง B จังวะแม่งหนังกากมันเหมือนอยากจะ B นะแต่ว่ามันยังไปไม่สุดขนาดนั้นทำให้ผมรู้สึกว่า CG ที่มัน B มาเนี่ยมันยังไม่ได้ตอบรับกับตัวหนังขนาดนั้นประมาณนี้ครับสิ่งที่ไม่ชอบก็อ่ะขอต่อจากการแสดงมุกดาก็คือสำหรับเราเฉพาะองค์3รู้สึกมีความเป็นขอโทษที่ต้องพาดพิงรายการฟาร์มิตา นั่นแหละมันการดราม่าแบบที่แบบทำเพื่อแล้วก็ CG นี่เราไม่ค่อยขาดเท่าไหร่เรามองตรงกลางว่าทุนมันก็มีเท่านี้แหละมันก็ได้เท่านี้แหละหรือมึงจะดูแบบ3เสียนเหรอไม่อ่ะ 3เสียนเลยเหรอดูสลิดแบบไม่มีดีเทลนั่นเหรอแล้วก็การที่เล่าเรื่องแบบจับชายอ่ะต้นอีกอย่างนึงกลางเรื่องอีกอย่างนึงปลายเรื่องอีกอย่างนึงมันไม่มีอะไรที่มันเชื่อมโยงกันได้เลยมันเชื่อมกันไม่ได้เลยดูแบบงงๆอ่ะไอ้เลือดงูเหี้ยนี่มันมีประโยชน์อะไรเหี้ยอะไรวะหนังไต้ลามาพูดจำไม่พอนะครับคลิปนี้ขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะครับผมอย่างหลังเตอร์ครับแค่นี้แหละครับผมขอเดาก่อนเลยว่าจริงๆรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้มันอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่พุ่มกับ2คนนี้หรือสักคนใดคนหนึ่งอ่ะอยากจะทำตั้งแต่เด็กด้วยความที่เป็นเด็กติดเกมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็เลยมองว่าเอาจริงๆคือพอร์ตมันอาจจะเขียนนานแล้วมันทำให้มีความเฉยหลายๆมุกเนี่ยเราเห็นมาแบบถ้าหนังเรื่องนี้สร้างสัก20ปีที่แล้วหนังเรื่องนี้จะแบบโอ้โหโอเคสนุกมากใช่มันค่อนข้างเฉยเรื่องนักแสดงคืออันนี้เอาต่อจากที่การพูดละกันว่าพอดมันทำเหมือนเป็นหนังเด็กอะไรเงี้ยนะเราจะนึกถึงแบบว่ามันทำมาเพื่อแบบให้เด็กดูอะแบบฟิลเหมือนสปายคิดอะไรเงี้ยคราวนี้นักแสดงอะรู้สึกว่าแคสติ้งมันแบบมันไม่ได้เลยสักคนจริงๆถ้าอยากจะทำหนังเวนี้ในความคิดผมนะผมเสนอนะมันควรจะเปิดแคสติ้งควรจะเป็นแคสติ้งเด็กแคสติ้งหน้าใหม่มาเลยแล้วแบบบิ้วขึ้นมาเลยอะมันน่าจะเวิร์กกว่านี้เพราะว่าอันนี้คือเหมือนแบบเป็นนักแสดงที่แบบดังๆอยู่แล้วใช่ไหมแล้วจับมายัดคาแรคเตอร์ทำให้แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของนักแสดงเขาอยู่แล้วอะมันไม่ใช่คาแรคเตอร์ของเรื่องนี้เลยส่วนในเรื่องสุดท้ายที่จะบูรณาการเรื่องของ CG แล้วกันขอพูดสั้นๆจริงๆผมก็ทำพวก CG เดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่แต่ผมรู้สึกว่า CG close up โอเคแบบที่การพูดเลยคือมันทำได้ดีแต่ในเรื่องของ movement animation อะไรพวกนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างแข็งมากๆพอสมควรเลยจริงจบกับพี่แต่ถ้ามองว่าเป็นหนัง B ก็โอเคเราก็จะมองเหมือนยิ่งพอแบบตอนใกล้ๆจบเริ่มหลุดเริ่มกาวเริ่มแบบฟ้ามีตาเนี่ยเรารู้สึกโอเคเหมือนเรามาดูไอไซรัมอะไรเงี้ยไอไซรัมฉายลงโอเคได้ประมาณนี้ครับคอยนิดนึงก็เรื่องแบบฉากเบิร์ดไอวิวที่มันแบบรู้สึกว่าพร่ำเพื่อมากเหมือนมันถ่ายแล้วมาแล้วเสียดายยัดใส่อ๋อเดี๋ยวขอเสิร์ฟนิดนึงแล้วกัน
พิ่งนึกออกจริงๆอันนี้จริงๆจะอยู่จุดที่ชอบด้วยซ้ำคือมุมกล้องคือมุมกล้องแอคชั่นอะแบบเกมอะมุมกล้องแบบ FPV First Person View อะไรเงี้ยที่มันฟิลคล้ายๆหนัง Netflix แบบ Red Notice อะไรเงี้ยมันเท่ดีนะไม่เคยเห็นในหนังไทยเลยแต่เรื่องนี้เอามาใช้แต่ปัญหาคือมันอาจจะใช้มากไปซะหน่อยอันนี้ก็เป็นจุดที่ชอบอยู่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันลดมากกว่านี้มันจะไม่เวียนหัวขนาดนี้ประมาณนี้แล้วกันผมขอเสริมนิดนึงครับจุดที่เพิ่งนึกออกนะฮะเนี่ยเมื่อพี่เขาพูดเรื่องแสดงขึ้นมาแบบจะพูดเรื่องนี้พอดีแต่ว่าลืมนะครับเพราะลืมเขียนสคริปต์ก็คือเมคอัพนะฮะคือผมไม่ติดกับความแบบสวยหล่อเข้าป่านะผมปกติเพราะว่ามันหนังฝรั่งก็เป็นแค่มุ่งไม่ด่ากันเฉยๆนะฮะคือมันมีความแบบมันน่าลอยอะผมไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ว่าแบบตัวละครทุกตัวมันเหมือนโบ๊หน้ามากกว่าปกติมันมีความลอยไปนิดนึงอะคือเรารู้สึกว่าอ่ะคุณเมคอัพได้มันไม่ผิดหรอกครับนักแสดงหล่อสวยอะแต่คือมันลอยอะเข้าใจแบบว่ามันเห็นว่ามันลอยไหมมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันไม่รู้เพราะเวดดิ้งเพราะสีเรื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันลอยครับไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะประมาณนี้ที่จะเสริมครับก็อย่างแรกที่ผมไม่ชอบเลยครับก็คือเวิลด์ดีไซน์ของเรื่องนี้คือเหมือนให้เด็กอะมาดีไซน์เรื่องนี้เลยมันเหมือนแบบว่าทุกอย่างมันต้องเป็นสีสันทุกอย่างมันต้องแบบว้าวโทรศัพท์นี้เป็นกระจกว้าวใช้สี RGB ว้าวเมืองสีสันตะการตาว้าวเหมือนเดินอยู่ในเทคตลอดเวลาว้าวซึ่งบางทีอ่ะถ้าเกิดเรามองตามโลกความเป็นจริงอะนะไอ้พวกอะไรพวกเนี้ยมันคงที่จะไม่มีใครใช้กันหรอกใช่แล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงเลยคือ world setup อ่ะคือตอนแรกอ่ะรอปูมหลังมันปูมาดีแล้วนะเรื่องประเด็นโลกร้อนเรื่อง PM 2.5 อะไรพวกเนี้ยแต่กลายเป็นว่าสักพักนึงอ่ะไอ้ประเด็นพวกเนี้ยมันเหมือนมันลืมไปหมดเลยเพราะบางทีเงี้ยก็เหมือนแบบก็เดินกันออกไปใส่นี้แล้วก็เดินเหมือนเดินกันสยามเดินกันชิวๆกันเนี้ยไม่เห็นมันนิว normal เกินไปมั้งแล้วก็จริงๆฉากแอคชั่นที่ปืนที่ว่าพี่รู้สึกว่ามันเร็วมากเลยมันเร็วเกินไปอ่ะคือขนาดเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมเยอะนะแล้วไม่เคยเป็น motion sickness อ่ะเล่นเกม VR ไม่เคยเป็น motion sickness นะดูเรื่องนี้เวียนหัวซึ่งมันมีเรื่องนึงอ่ะที่มีอย่างนี้เหมือนกันก็คือ Doom ยังไม่เวียนหัวเท่านี้เลยแล้วก็มีถ้าเกิดเป็นสปอยตัดทิ้งนะคือมันจะมีฉากนึงที่ไอ้จิ้งจกเนี่ยมันวิ่งไล่รถแล้วสักพักนึงอ่ะมันขู่อย่างงี้ในตัวอย่างมันมีนะขุดปึ๊บไปงี้เสร็จแล้วมันตะโกนอ้าแล้วก็ไม่ไล่เหนื่อยไงซึ่งมันหลายๆอย่างในเรื่องนี้มันไม่ make sense เลยใช่มันเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ตอบโจทย์เราเลยแล้วมันไม่โดนใจเราเลยสักนิดนึงก็พูดไปซะเยอะเลยเนาะแต่ว่าพี่มีอยู่ในใจอยู่แล้วที่อยากจะพูดนะก็คือเรื่องบทในการพูดของนักแสดงคือรู้สึกว่ามันเป็นบทละครที่เป็นการเอาละครมาขยายความในการฉายขึ้นจอใหญ่พี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไทยเกินไปอะเราไม่ได้รังเกียจหนังไทยนะเพราะว่าจากหลายๆคลิปที่ดูอยู่น่าจะรู้ว่าผมอะค่อนข้างที่จะเชียร์หนังไทยที่ดีจริงๆถ้าเกิดเรื่องไหนมันทำดีเรื่องไหนมันทำถึงโดยที่แบบว่ามันไม่ได้ดูถูกคนดูอะเราพร้อมจะเชียร์เต็มที่อยู่แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้ดูถูกคนดูครับแต่หมายถึงว่าความที่ตัวหนังเองอะมันมีความไม่ปฏิปต่อค่อนข้างเยอะมากเลยนะเหมือนกับว่าเขาเล่าฉากนี้อยู่อะแล้วเขาเปลี่ยนสลับไปสวิตไปอีกฉากนึงอะโดยที่ทิ้งเรื่องราวตรงนี้ไว้อะแบบอ้าวเปลี่ยนไปแล้วหรอหรืออะไรเงี้ยเรื่องราวตรงนี้มันเกิดขึ้นตอนไหนไอ้เรื่องราวที่เราไม่ได้ดูมาก่อนอย่างเงี้ยอยู่ดีๆมันไปโผล่อยู่อีกฉากนึงทำให้เรามาคิดว่าเฮ้ยแล้วก่อนหน้านี้มึงไปเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นตอนไหนมันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็การแสดงของแต่ละคนนะคือมันเหมือนรุดออกมาจากการ์ตูนเหมือนที่การว่าเนาะแล้วก็รวมไปถึงคอสตูมด้วยคอสตูมอ่ะคือเหมือนเราอ่ะกำลังดูคนที่ใส่ชุดคอสเพย์มาเล่นให้เราดูมันรู้สึกแบบนั้นเลยเพราะว่าการที่จะย้อมผมหรือจะอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะมีแบบนู่นนี่นั่นแบบพ็อปปืนพ็อปอะไรเงี้ยคือไม่ได้ติดหรอกว่ามันงบน้อยทุนน้อยนะแต่ว่าพอการเล่าแล้วมันออกมาเป็นรูปแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าบางอย่างมันก็ดูจริงแต่บางอย่างอ่ะมันก็ดูแล้วรู้เลยว่ามันเซตอ่ะเพราะเรารู้ว่าอุปกรณ์เนี้ยมันไม่ได้มีความซับซ้อนขนาดนั้นเข้าใจป่ะอย่างเช่นกล่องบางกล่องอ่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่ากล่องอันเนี้ยมันแค่เปิดอ่ะแค่เปิดล็อกแค่นี้มันก็เปิดได้แล้วมึงไม่จำเป็นต้องมาเสียบหาอะไรให้มันแบบปลดล็อกรหัสให้มันวุ่นวายขนาดนั้นเข้าใจป่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งเนี้ยมันทำงานในรูปแบบไหนแล้วทีเนี้ยพอเราโดนเซตอัพด้วยการที่แบบให้มันดูไฮเทคอ่ะเราเลยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอินกับตรงนี้เท่าไหร่ส่วนตัวนักแสดงเองนะตัวนักแสดงหลักอ่ะคุณมุกดาใช่ไหมบางทีเขาก็เล่นดีบางทีก็เล่นรู้สึกว่าพูดจาแปลกๆพูดจาแบบตามบทตามอะไรไปหน่อยแล้วก็มีซีนที่แบบเรารู้สึกว่าเราดูแล้วเราก็ขมวดคิ้วเหมือนกันนะว่าระหว่างพระนางที่เข้าอ่ะนะเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันดูแบบว่าไม่ได้ก้าวไปไหนเลยทั้งที่แบบว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีไปอีกระดับนึงเนาะแต่พอการแสดงของเขาที่เขาคู่กันอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าอ้าวมันก็ไม่พ้นจากละครไทยนี่หว่าอะไรแบบเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่าสรุปแล้วว่าตัวเราอ่ะต้องรู้สึกยังไงแน่เราต้องรู้สึกยินดีที่ว่าหนังไทยของเราเรื่องเนี้ยมันกำลังที่จะก้าวไปอินเตอร์แล้วก็ก้าวสู่กรอบเดิมๆที่เคยมีมาหรือเราจะต้องวนดูอยู่เรื่องแบบเนี้ยซ้ำๆเรื่อยๆก็คืออันนี้น่าจะเป็นปัญหาหลักของหนังเลยที่ติดส่วนเรื่องอื่นๆก็ตามที่น้องพูดเรื่องภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นด้วยตามนั้นครับเดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงครับก็คือเนี่ยเรื่องคอสตูมเหมือนกันคือถ้าลองสังเกตอะทุกตัวละครในเรื่องเนี้ยจะต้องไม่ผมดำถ้าเกิดมีผมดำอะมันจะต้องมีผมสีอื่นแซมมาตลอดซึ่งเนี่ยก็อีกอย่างนึงว่ามันเพื่ออะไรวะใช่แล้วเลยกะแล้วก็ปมดราม่าของตัวละครอะมันไวมากเลยมันแบบ
ป๊บเดียวดีกันแล้วแล้วอีกอย่างนึงเหมือนในหนังโพสต์อพอคาลิปที่แมดแมนแล้วกันที่ไม่รู้มันจะมีใครที่ปัญญาอ่อนพอที่จะแบบว่าใส่ระบบแย่ๆขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดซีนนี้ทำไมก็ไม่รู้ใช่โพสต์อพอคาลิปหลายๆเรื่องที่มันแย่มันจะมีอย่างนี้อยู่ซึ่งเราไม่ชอบขอเสริมนิดนึงแล้วกันตอนแรกจะพูดตอนท้ายแต่ว่าตะกี้พูดแรงไปนิดนึงได้ได้ได้ตัดหน้าไม่ได้พอโอเคได้ได้โอเคโอเคไม่รู้ว่าโกเสียงไม่ชัดอืมโอเคก็ตะกี้พูดแรงเรื่องนักแสดงเรื่องหนึ่งคือตะกี้เราพูดเรื่องแคสติ้งมันไม่โอเคเลยใช่ไหมคราวนี้พูดถึงเห็นมีคนพูดชมมุกดาจริงๆแคสติ้งที่ชอบเรื่องนี้ก็มีบางคนที่เล่นได้ดีอย่างมุกดาอะไรอย่างนี้หรือลุกอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้จักเขาแต่ว่าเคมีอะไรเงี้ยมันก็สามารถจะเล่นได้ดีถ้าถามว่าเอานักแสดงในชุดเนี้ยอันจริงมันก็มีทั้งซีนที่เล่นได้ดีแล้วก็ซีนที่เล่นเป็นละครเดี๋ยวจะว่าแรงเกินไปว่ามันไม่เหมาะเลยอะไรอย่างนี้สำหรับผมคือมันมีหลายๆอย่างนะฮะหลายๆเอลิเมนต์ที่ถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Ready Player One มามันรีมายด์ถึง Ready Player One ด้วยบางฉากอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกคือนักแสดงรวมๆอ่ะคือแสดงแข็งเลยฮะคือแอคติ้งไม่เอาแล้วคือพูดมันแบบมันดูตามบทเกินไปอ่ะครับครับผมประมาณนี้ครับโอเคครับเรามีแขกพิเศษนะฮะเดี๋ยวเราจะเชิญเข้ามานะครับขอต้อนรับคุณหมาแกะหนังนะครับผมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าทำไงเลยไม่ฮะทักไปบอกแล้วทักไปบอกแล้วนี่พี่อาร์ตดีเป็นไงบ้างครับวันนี้รีวิวชาลิสหน่อยครับไม่รู้ว่าจะให้คะแนนยังไงก็ขออนุญาตให้ไปที่ชาลิสเต็ม10ครับยังไม่ถึงช่วยคะแนนเลยโอ้ยเราเพจอะไรนะมาแก่หนังครับแล้วถ้าไม่แก่หนังแก่อื่นได้ไหมครับได้มั้งขอบคุณครับแค่นี้เลยใช่ครับงงเลยงงดิงงสรุปง่ายๆครับโดยรวมผมเนี่ยสลิดโปรเจกต์ล่าถือว่าเป็นหนังเรื่องที่มันฝันไกลครับมันมีคอนเซปต์มีวัตถุดิบที่น่าสนใจมากๆแต่ว่ามันอาจจะยังทำไม่ถึงขนาดนั้นด้วยความที่วิธีการเล่ามันอาจจะยังแบบไม่ดีพอบทมันอาจจะยังแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นแอร์ไทม์ในการเล่ามันยังแบบไม่ได้กลมกล่อมแล้วก็มันติดความเป็นละครสูงมากๆรวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยมันยังไม่ได้ส่งให้หนังเรื่องนี้มันไปถึงจุดหมายที่มันอยากจะพาคนดูไปถึงครับถามว่ามันแบบเลวร้ายแบบคนจะเอาตีนเหยียบไหมมันก็ไม่เป็นหนังที่แบบแย่ขนาดนั้นอย่างน้อยมันก็ไม่มีมุกแบบท็อกซิกที่แบบเหยียดไม่มีมุกแบบบูลลี่ครับแค่นี้ผมก็พร้อมจะแบบไปดูเถอะครับถ้าอยากดูนะถือว่าเป็นหนังเรื่องที่เป็นมอนสเตอร์สู้กันตุ้งตั้งที่ถึงแม้ว่าแบบก่อนมอนสเตอร์จะเป็นจิ้งจกติดเกาะนะครับและที่สำคัญเนี่ยเรื่องนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าคือถ้าคุณแบบอยากเห็นสัตว์ที่แบบมหัศจรรย์น่ะคุณควรมาดูเพราะว่ามันมีสัตว์คุ้มครองอยู่นะครับก็คือมีสลิดหางกระดิ่งนะฮะเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับก็ถามว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครบ้างส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณเป็นแฟนดาราของหนังเรื่องนี้คุณมาดูครับเพราะมันมีฉากแบบจิ้นๆที่มันไม่ควรจะมีแต่ว่ามันก็มีเพื่อเซอร์วิสคุณนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูหนังสัปดาห์ไทยที่แบบอยากดูแบบชาตินี้ไม่เคยดูหนังสัปดาห์เท่าไหร่แล้วก็มันมีอะไรจะดูก็ดูได้ครับหรือว่าใครอยากดูคุณลุกถอดเสื้อนะครับมาดูได้เลยแล้วก็นะครับถ้าใครแบบชอบหนังบีอ่ะแล้วก็หวยหาหนังบีแบบไทยๆอ่ะเรื่องนี้มีความเป็นหนังบีแบบไทยๆอยู่นะครับมีอยากเสริมอะไรไหมครับมันมีตัวละครหนึ่งที่รู้สึกว่ามันยัดเยียดเข้ามาแล้วมากเลยมีเอางี้เลยเหรอคือจะเห็นรู้สึกเหมือนกันไหมมันจะมีตัวละครหนึ่งที่ถูกยัดเยียดขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมอ่ะการพูดไปแล้วตัวละครที่พูดภาษาจีนอ่ะคือมันไม่มีเหตุผลอะไรเหมือนเราดูไอ้ที่มันชื่อพาราด็อกอ่ะชื่ออะไรวะไอ้ที่มันเป็นหนังสัปหลาดอ่ะโคเวอร์ฟิลพาราด็อกอ๋อมันจะมีตัวละครหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เป็นคนจีนฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องแต่พูดภาษาจีนแล้วคนอื่นก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันคุยกันรู้เรื่องเรื่องนี้เป็นเหมือนกันสรุปแล้วอ๋อขอโทษขอโทษผมโมโหไงครับเช่าหนีมาซาปีเช่าหนีมาซาปีเอาไว้ขายถ้าไม่อยากแตกคอนเทนต์กูบอกชื่อชิงฉางชื่อฉาจีนอะไรอ่ะจีนตีแค่นี้แล้วกันนะฮะแล้วก็มาถึงช่วงที่เราทำกันเป็นปกตินะครับช่วงให้คะแนนนะครับวันนี้เราแบบมีแขกพิเศษเนี่ยเราก็เลยให้เขาพูดก่อนนะครับโดดเลยกล้องอ่ะกล้องอันนี้ครับลืมกล้องเลยสำหรับสลิดโปรเจกต์ล่าเสร็จจริงตัวไหนให้กี่คะแนนครับ5ค่ะ5เหรอครับใช่จ้ะ5นี่แบบเป็นบะหมี่เกี๊ยวป่ะครับเออแล้วแต่เลยคงไม่ดีกับผมเลยอ่ะชอบผมให้ใครให้คะแนนก่อนดีพี่เต้ก่อนแล้วกันโอเคครับเรื่องนี้พี่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เนาะก็ให้ไปที่5เต็ม10แล้วกันครับก็ 4.5 เต็ม10ครับก็ถ้าไม่รีบก็รอดูยอดภาพยนตร์นานาชาติก็ขอโทษที่บุรีช่อง7อีกขอโทษด้วยผมรู้หลายดีกว่าตอนแรกจะให้ที่4.75 แต่ก็คงให้ที่ 4.75 กันครับรอพี่อัดดีกว่าก็ผมจะไม่พูดคะแนนเป็นเลขแล้วกันครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ผมจะให้คะแนนฮะผมจะให้ว่าหูยกราฟิกสวยจังเลยอ่ะเออคะแนนก็หยุดดิเอาเลยนะฮะนั่นแหละครับ5นี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวป่ะครับ
ครับผมชาย4อ่ะไม่มีใครเล่นกับผมเลยอ่ะมันคือชาย4อ่ะมันคือชาย4อ่ะครับอ๋อไม่เป็นไรครับโอเคอ่ะสำหรับผมนะครับก็อย่างที่บอกว่าผมชอบความเป็นหนังบีของมันเนาะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าภาพรวมมันจะยังไม่ดีขนาดนั้นอ่ะมันแบบจะดีแหละแต่ว่ายังก่อนจะดีแหละยังก่อนก็ให้ไปที่5เต็ม10จากทางเราครับก็ต่อไปนี้ให้พี่ๆฝากทางนะครับก็ฝากติดตามนำเตลามาครับ Facebook X แล้วก็ Instagram ครับก็ฝากติดตามรีวิวเหลือครับทาง Facebook X แล้วก็ YouTube ครับแล้วก็ TikTok ครับฝากช่อง Checker The Boy ด้วยครับจริงๆก็ทำเกี่ยวกับเกมนะครับแต่ว่าคุณหมาแกะหนังให้ผมมาดูรอบสื่อให้ก็นั่นแหละครับผมฝากเพจหมาแกะหนังด้วยครับขอบคุณครับทวินวันเลยวะครับก็เต้นะครับเช่นเคยบอลออฟฟิศหนังเรื่องงานนะครับตอนนี้กลับมาเขียนแล้วนะกลับมาเขียนเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรรมและเกี่ยวกับพวกสแลชเชอร์ของไทยอะไรอย่างนี้เนาะก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็มีคอนเทนต์ที่น่าจะอัปเดตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เริ่มว่างแล้วเริ่มว่างจากงานแล้วนะครับโอเคฝากติดตามผมแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยครับแบบใหม่แบบสับว่ะว่าฝากช่องทางครับฝากช่องทางฝากช่องทางเสพติดดูหนังด้วยนะคะโดยเฉพาะ Facebook เนี่ยเป็นช่องทางหลักเลยแล้วก็มี Instagram ด้วยเป็นการยูทิไลซ์คอนเทนต์จาก Facebook นั่นแหละค่ะแล้วก็ TikTok ช่วงนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าไม่ว่างนะคะ Twitter ก็คือเราจะมีรีแอคหลังจากดูหนังจบเป็นแบบสั้นๆนะสามารถตามกันได้ค่ะครับถ้าใครที่ดูมาแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยสลิดโปรเจกต์ล่า5ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่ามึงเชื่อผมนะครับอย่ามึงเชื่อพี่เต้พี่ทายพี่มินพี่อาร์มพี่บิ๊กแล้วก็พี่ฮาเล่ด้วยนะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับปิดกล้องให้หน่อยครับสวัสดีครับไม่เอามือปิดOh.